ไม่มีเป็ดก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินนะคะหันไปหันมาเอาใบโกงกางมาทำเทมปุระทอดไปเลยค่ะอ้าวเหรอครับดีที่สุดค่ะช่วงนี้ของมันแพงเหลือเกินไปดูที่จังหวัดระนองนะคะนี่แต่เป็นเมนูที่ถือว่าดัดแปลงและใช้อาหารในชุมชนได้ดีถึงแม้ว่าเขาจะมีอาหารทะเลสดๆเยอะแต่ที่นี่ค่ะที่คลองลัดโนดที่คนเขาไปดูกันเนี่ยเขาบอกว่านี่มีของดีเยอะค่ะระหว่างที่เดินทางไปนั้นก็เห็นจริงๆว่ามีต้นโคงกลางเยอะไปหมดเลยแล้วคนที่ขับเรือก็บอกว่านี่มีสัตว์น้ำต่างๆเยอะแยะมากมายกุ้งหอยปูปลาเอามาเลี้ยงเอามาดัดแปลงทำเป็นที่อยู่ที่กินของมันแต่ก็เผลอไปหยิบไปโคงกลางมาเอ๊ะจะทำอะไรได้บ้างไปดูซิไปโคงกลางนอกจากจะมีกุ้งปูปลาหอยแล้วแล้วมันจะกินได้หรือเปล่าได้ค่ะเอามา4ใบก่อนเอามาชุบแป้งทอดพอเอามาชุบเนี่ยไม่ได้กินแต่ใบนะคะเพราะว่าอาหารทะเลเขาก็มีเยอะค่ะกินกับกุ้งกินกับปลามันก็แน่นอนเพราะว่าอาหารทะเลก็อร่อยอยู่แล้วเอาใบโคงกลางมาแอมกินด้วยกันค่ะเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้อาชีพหลักคือทำประมงเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำเขาเยอะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวนะคะเมนูคลองลัดโนดชิมเทมปุระใบโคงกลางแบบวิถีชาวประมงเขาบอกว่ากินแล้วจะติดใจที่ไหนก็ไม่มีค่ะเป็นดิฉันกินกุ้งแล้วคุณก็กินใบโคงกลางไปนะคะคุณสุวิทย์เพิ่งรู้เองนะครับว่าใบโคงกลางนี่กินได้นะในห้องส่งเรามีอะไรกินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้แล้วครับแต่มันสวยงามเหมือนคุณเลยเหมือนเสื้อสีที่เนรชาใส่วันนี้ต้นไม้นี่ก็แปลกมากคุยคำนั้นบ่ายสามโมง